เอาละครับหลังจากตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวก็จะไปตีบวกนะครับโดยจะตีบวกอาวุธนี้นะครับเดี๋ยวจะทำขีดให้เต็มด้วยนะการตีบวกก็จะมีหินบวกนะครับ นี่คือชื่อของหินบวกนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ขั้นนะครับ1 2นี่นะชื่อเขาจะมีนะครับเพราะฉะนั้นหินบวกนี้ก็อย่าไปขายทิ้งนะครับมีราคาอยู่เหมือนกันขั้นสูงนี่ขายได้ก้อนละ 6,000 บวกนะครับ 6,500 ไปอย่างมากนะครับแล้วก็ได้จากม้อนทั่วไปนะครับแล้วก็ได้จากม้อนไก่แดงนะครับไก่แดงจะดรอปเยอะนะครับดรอปกุญแจนะคราวนี้การตีบวกเนี่ยจะต้องถอดอาวุธออกจากตัวก่อนนะครับแล้วก็จะต้องอัพค่าให้เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะบวกดูนะครับนี่นะครับช้อยสองนะครับกดที่อาวุธที่เราต้องการจะตีบวกนะครับแล้วกดนี่นะครับหลอดด้านใต้เนี่ยเราจำเป็นต้องอัพให้เต็มด้วยการนำอุปกรณ์อื่นๆนะครับตั้งแต่ขั้น2ขึ้นไปนะครับขั้น4คือขั้น1นี่ใช้ไม่ได้นะครับนำมานะครับนำมานี่นะครับใส่เข้าไปในช่องเพื่ออัพค่านะครับใส่ได้เท่าไหร่ก็จะมีขีดแดงขึ้นบอกอยู่นะครับเต็มพอดีนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นนี่นะจะบวกได้นะครับถ้าบวกแล้วจะเพิ่มอะไรนี่เขาจะบอกนะครับเพิ่มโจมตีนะครับแต่ว่าออปชันไม่เพิ่มอะไรนะครับกดบวกคราวนี้ก็จะมีหินให้ใส่นะครับหินใส่ได้ชนิดเดียวนะครับส่วนอันล่างนี่เป็นไอเทมเพิ่มโอกาสนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับแล้วก็จะมีระดับฮาร์ดนะครับใส่หนึ่งก้อนก็จะมีระดับอยู่ตรงใต้นะครับนี่นะต่ำสุดนะครับผมลองใส่2ชนิดแล้วมันผสมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ขั้นสูงสุดนะฮะอันนี้ฮาร์ดนะครับผมไม่เอาเรามาดูขั้นนี้สินี่ขั้นต่ำสุดฮาร์ดนะนี่ขั้นสูงต่อไปนะครับใช้เงินหมื่นนะครับยิ่งใช้หินขั้นสูงก็จะยิ่งใช้เงินในการบวกสูงนะครับนี่นะฮาร์ดหมายถึงว่ามีโอกาสสูงแต่ก็มีโอกาสแตกนะครับผมก็จะบวกนะครับก็หวังว่ามันคงจะไม่แตกโชว์ให้หน้าแตกนะครับถ้ามันแตกนี่ต้องไปหาซื้อใหม่นะซื้อมา 350,000 นะครับเงิน 350,000 นี่ก็จะปิ๋วเลยทันทีนะครับเพราะมีโอกาสบวกแตกตั้งแต่บวก1นะแล้วก็ผมใช้หินขั้นสูงสุดแล้วที่บวกนะครับแต่ผมไม่มีของเพิ่มโอกาสบวกนะฮะจะบวกนะครับโชคดีไปบวกสำเร็จนะครับนี่นะครับวิธีการบวกนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีการบวกนะผมก็คิดว่ามันยากไอ้ตรงที่จะต้องมาหาเนี่ยนะอุปกรณ์บวกหมอต่อไปนะครับนี่ขั้น2นะครับจะบวกเวล2นี่ก็ต้องมาหาอุปกรณ์มาเพื่อที่จะอัพให้เต็มหลอดก่อนที่จะได้บวก2นะครับคราวนี้สำหรับเพื่อนที่ต้องการจะบวกนะครับแต่ว่า NPC ยังไม่มีหัวข้อบวกก็แสดงว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพื่อนต้องเล่นให้ได้เข้าไปที่เมือง2นะครับตามเควสเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเมื่อเข้าไปที่เมือง2ได้แล้วก็จะมี NPC ตัวนี้คอนนี่ฮะก็ไปคุยกับเขานะครับเขาก็จะเปิดหัวข้อบวกให้เลยนะครับไม่ต้องทำเควสอะไรเพิ่มเติมก็จบนะครับการตีบวกก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็เนี่ยที่หลักๆคือต้องไปหาของมาเพื่อจะทำให้หลอดพลังงานด้านล่างเต็มก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะบวกได้โดยใช้หินนะครับแล้วก็มีโอกาสบวกแตกตั้งแต่บวก1นะครับก็ใช้หินดีที่สุดนะครับคราวนี้แนะนำว่าเลเวลสัก30ก็ไม่ควรจะบวกนะผมว่านะนี่ผมจะทำคลิปนะเพราะว่าเราก็ยังเวลเร็วอยู่นะครับวันละ 2-3 เวลก็ยังได้อยู่นะเพราะนั้นไปเลเวลถึงสูงนะ40บวก50บวกนะครับแล้วค่อยไปบวกเอาหรือว่าเก็บตังจากการวิ่งไก่แดงซึ่งผมก็ไก่ฟ้าไก่สีรุ้งกับไก่แดงที่ผมได้ทำคลิปไว้ตอนต้นนะครับ
ภาพอาจจะสโลแล้วก็ไม่ชัดนะครับเนื่องจากถ่ายด้วยแอปที่ดีนะแอปมันดีนะแต่ว่าเครื่องผมไม่ดีแอปมันเลยไม่สามารถจะถ่ายในความละเอียดสูงได้นะครับมันจะเด้งผมเลยต้องเลือกความละเอียดที่ต่ำภาพมันก็เลยออกมามัวๆนะครับนั่นนะครับวิธีการวิ่งหาเงินนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ล้านเก้านะครับได้จากการวิ่งไก่เนี่ยนะ 2-3 วันนะครับวันละ 4-500,000 นะครับเพราะฉะนั้นเงินก็หาไม่ยากเกินไปนะครับก็เลยมีชุด L ใส่นะฮะเดี๋ยวใส่อาวุธก่อนนี่นะครับใส่อาวุธแล้วคงไม่บวกเพิ่มนะครับผมบวกแค่นี้นะแล้วก็เก็บตังค์ไปเพื่อซื้ออาวุธขั้นใหม่กับอุปกรณ์ขั้นใหม่เลยนะครับคลิปนี้ก็จบนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปคือคลิปขายของนะครับเปิดร้านขายของนะครับก็ขอบคุณครับ